بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام... سلامتكم رحمتك الله سبحانه وتعالى بصداء بنون مسلمين بنون مسلماتي الحمد لله نخب ชูโก้ดครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาที่ให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับได้เจอเจอกันในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักเล่เมเกตครับค่ำคืนนี้นะครับรายการบ้านของฉันสวรรค์ของฉันนะครับใบทิจนาจีน,นะครับต้องการสร้างบ้านของเราทุกคนให้เป็นนะครับเป็นประตูสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาสร้างบรรยากาศในบ้านของเราให้เปลี่ยนไปด้วยกับอามาันอิบะาดาที่ครบถ้วน เพื่อที่จะกลายเป็นมุมินผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวะตาลาพร้อมทุกเมื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาด้วยกับหลักศรัทธาที่ถูกต้องอิบาดัตที่ครบถ้วนและจรญญามารยาทที่สวยงามนั่นเองนะครับอินชอนรอนะครับวันนี้เราอยู่วันที่11เดือนชะบานฮิจร,รัสกัรหนึพันสี่ร้สี่สิบห้าพี่น้องเวลาเดินเร็วมากนะครับวันนี้นะฮะ เ11เดือนชาบานฮิที่ศสก1,445อัลพี่น้องนะครับอีกประมาณไม่ถึง20วันแล้วพี่น้องนะฮะอีกไม่ถึง20วันรอมฎอนก็เข้ามาแล้วอีกประมาณ2สัป,ปดาห์กว่าไม่ถึง3สัป,ปดาห์นะครับก็จะเข้าสู่รอมฎอนที่ศสก1,445แล้วนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับตรวจสอบบัญชี ความดีและความชั่วนะครับถามว่าเอ๊ะเราต้องตรวจสอบความดีและความชั่วของเราวันไหนเวลาไหนหรือว่าเดือนไหนเป็นพิเศษหรือไม่แล้วหลักคําสอนของอิสลามว่าในเรื่องของมุฮัซบานะครับการตรวจสอบตัวเองนะครับเพื่อเช็คความดีและความชั่วของเรานั้นนะครับท่านนบีให้เราเน้นย้ําพิเศษนะครับในช่วงวันเวลาใดหรือเปล่าในรอบปีในรอบเดือนหรือในรอบวันก็ตามแต่ นี่คือเนื้อหาที่จะพูดคุยในค่าคืนนี้นะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับย้อนไปตะก,กี้ที่เราบอกว่าเดือนเนี่ยเราอยู่ในวันที่11เดือนชะาบานนะครับประมาณ 18- 19วันก็จะเข้าสู่รอบมรอนแล้วนะครับหน้าที่หนึ่งเลยของผู้ศรัทธาของเราสุบรูรณาทุกคนที่เป็นผู้ที่มีอีมา ن อัลลอเนี่ยหนึ่งในสุน,นัตต่างๆที่จะต้องปฏิบัติกันในเดือนชาบาน ความดีงามต่างๆที่ปฏิบัติกันเนี่ยนะครับนบีให้ทําหลายอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะชวนชวนตัวผมเองและก็พิ่น้องทุกท่านร่วมกันตรวจสอบบัญชีไม่ใช่บัญชีเงินนะครับรายรับรายจ่ายของเราเปล่าลนั่นคือเรื่องส่วนตัวของเรานะครับแต่บัญชีที่บ่านี้คือบ,บัญชีความดีและความชั่วคําถามว่าเอ๊ ทำไมเราจะต้องมาตรวจสอบบัญชีความดีและความชั่วของเราเป็นพิเศษในเดือนนี้นะครับซึ่งนะครับจะมาดูเนื้อหาวิชาการในค่ําคืนนี้กันเลยและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความพิเศษพิเศษจนทั้งว่าผู้คนหลงลืมที่จะตรวจสอบตัวเองพิเศษจนทั้งว่าผู้คนหลงลืม เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยโรมฎอนจะมาถึงทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยากจะเจอรมฎอนเตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมข้าวแกงเตรียมข้าวเตรียมอาหารเตรียมข้าวสารเตรียมน้ําทานเตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดละมัดเตรียมมัสยิดเตรียมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนรมฎอนเนี่ยเรามีแกนการเตรียมความความพร้อมที่สูงมากๆถามว่าดีไหมดีมากมากเลยที่เราจะเตรียมความพร้อมชีวิตของเราที่จะเข้าสู่รมฎอน ที่จะมาถึงตรงนี้พร้อมกับดูอาอัลลอฮุมะบัลลิกนะอมอโดรมอัลอลละอัลลอฮ์โปรดให้เรามีชีวิตถึงอมลลอนด้วยเถิดอัลลอฮุมะบัลลิกนะอัลลอฮ์โปรดให้เราเนี่ยมีชีวิตถึงอมลลอนปีนี้ด้วยเถิดนี่คือดูอาของเรานะครับทุกคนก็อยากจะหมกมุ่นและก็ขมักขมิ้นในการเตรียมความพร้อม,อมทุกๆอย่าง บางคนเตรียมวางแผนในการลางานบางคนก็เตรียมวางแผนเรื่องของการค้าขายบางคนผู้นําศาสนาก็เตรียมมัสยิดเตรียมที่ละหมาดเตรียมไมโครโฟนบางคนก็เตรียมอินทผล,ลามน้ําหวานต่างๆเพื่ออะไรฮะเพื่อสามารถบริหารจัดการในช่วงรอมดอนได้ดีที่สุดให้มูมได้ละหมาดได้อย่างสะดวกสบายได้ทําการอิฟตอร์ทำการเที่ยวสอดกันเป็นชามะอะเป็นหมู่คณะที่มัสยิดแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆนานา โดยเหตุนี้นะครับทำให้ใครหลายคนลืมไปว่าเอ๊ะบทบาทหน้าที่ของเดือนช้าบานอื่นจากเตรียมความพร้อมสุมรามาดอนเนี่ยมันมีบทบาทอื่นอีกหรือไม่ทำให้เป็นที่มาของฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยอิหมัมนสรรัสอีนและก็อิหมัมอบดดาวูดนะครับได้รายงานฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัสมดสุลต์สลามกล่าวว่าาลิกะะชฮรุ ذلك ฟุลุนนา ا ل ฟีฮ ف อัน ن ู เดือนเนี้เป็นเดือนที่มนุษย์จะหลงลืมยฟัฟฟลูไปว่าหลงลืมมนุษย์จะหลงลืมฟีฮีอันหูนะฮะในเดือนนี้ผู้คนเนี่ยจะหลงลืมนะครับลืมไปว่าเดือนนี้ต้องทําอะไรเนี่ยผู้คนหลงลืมโฟกัสในเดือนหน้าเยอะไปลืมบทบาทหน้าที่ของเดือนนี้นะครับมาบายนาโรจาบินวชะวะวะ ر ม ض อน ระหว่างเดือนรอจับเดือนที่แล้วและก็เดือนหน้าคือเดือนรอมฎอนระหว่างกลางคือเดือนนี้ผู้คนจะหลงลืมนะฮะเดือนที่แล้วที่ผ่านไปรอจับนะและก็เดือนหน้าที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่เดือนนี้แหละฮะพี่น้องผู้คนจะหลงลืมบทบาทหน้าที่เดือนนี้มันมีความพิเศษตรงไหนพี่น้องวะหัวชะรุนเดือนนี้เป็นเดือนที่ตุรฟาอูฟีฮี ฟีฮ an ิลอาหมาลุอิลละรับบิลอาลามีนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่อะมานการงานของเราเนี่ยสัตว์รฟาะถูกยกนะครับไปหาอัลลอฮฺบฮาน ن ه และอพลาอิลาะรับบิลอาลามีนไปหาผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกคือไปหาอัลลอฮฺ سبحانه แะหัวตาลาพี่น้องมาดูตัวบทะดิษสั้นๆตรงนี้นะที่ท่านนบีกล่าวว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาูฟีฮิลอามาลุอิลาะรับบิลอาลามีนแค่นี่ เดือนที่การงานของมนุษย์ทั้งหมดจะถูกยกไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาหมายความว่าไงครับตรงนี้นะครับนักวิชาการอธิบายนะครับบอกว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยจะให้มาลาิกัตคิดบัญชีบาปบัญชีบุญบัญชีความดีบัญชีความชั่วของมนุษย์ทุกคน สรุปรวบยอดในรอบปีว่าเขามีบาปเท่าไรเขามีบุญมากน้อยเพียงใดนะครับใครบ้างที่จะถูกอะไรครับถูกอภัยให้ใครบ้างที่ยังบาปยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเคลียร์ในเดือนนี้ดังนั้นเมื่อ1เดือนเนี่ยครับมีทั้งหมดเมื่อ1ปีเนี่ยมีเท่าไหร่ครับ12เดือนในเมื่อ1ปีมี12เดือน เดือนชะบานเดือนนี้เป็นเดือนปิดบัญชีความดีและความชั่วของเราแสดงว่ารอมฎอนเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่เปิดบัญชีและความดีและความชั่วของเรารอมฎอนไม่ใช่ปิดบัญชีนะพี่น้องเปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วก็นับตั้งแต่รอมฎอนเนี่ยจนถึงอะไรครับเดือนชะบานพอชะบานปุ๊บก็ครบ12 นะฮะก็ครบ12ดังนั้นการนับปีบัญชีความดียและความชั่วเนี่ยไม่นับไม่นับหนึ่งมุฮัรรอมนะนะครับเดือนหนึ่งในอิสามคือเดือนมุฮัรรอมถ้านับตามลําดับเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งคือเดือนมุฮัรรอมเดือนสุดท้ายคือเดือนสุนฮิจจะนั่นคือการนับปีการนับปีฮิจรัสกราดหนึ่งเดือนที่หนึ่งคือเดือนอะไรครับมุฮัรรอมซอฟัระรบิุนอวันเรียงไปทั้งว่าเดือนสุดท้ายเดือนที่12คือเดือนสุนฮิจจะนั่นคือการนับอะไรครับ นับเดือนนับนับปีนับนับนับเริ่มต้นปีเป็นปีปีปีไปแต่ถ้าบัญชีความดีไม่ได้นับเหมือนนับการขึ้นปีใหม่แต่เริ่มต้นบัญชีความดีความเชื่อคือรอมฎอนปิดท้ายเดือนไหนครับเดือนนี้คือเดือนฉะบานังนั้นแม่แปลกใจเลยนะครับว่าเดือนเนี้ยนะครับเป็นเดือนที่นบีเน้นย้ำให้ทําอะไรรู้ไหมในเมื่อ เป็นเดือนชะบานเป็นเดือนที่ความดีและความชั่วของเราจะถูกสรุปในเดือนนี้ท่านนบีเลยบอกต่อในนะฮษในหะดิษตะกี้ท่านนบีนบอกต่อว่าว่าอูฮิบบุอัยยุรฟาอามาลีวะอานาซออิมและฉันชอบที่จะให้การงานของฉันถูกยกไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาในสภาพที่ฉันซออิมทำการถือสนุนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาพี่น้องที่รักในเบเกตครับดังนั้นนะครับ ถามว่าเอ๊ะนะครับการถือสินอดในเดือนชวาบานมันเกี่ยวโยงอะไรกับการกับกับการคิดบัญชคีความดีและความชั่วนะครับการที่การอามานของเรานั้นจะถูกยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลมันเกี่ยวข้องอะไรนะฮะเกี่ยวข้องตรงไหนกับการถือสินอดเดี๋ยวมาดูคําอธิบายกันมาดูคําอธิบายกันนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับในเมื่อนะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่า เดือนนี้การงานของเราจะถูกสรุปยกไปอัลลอฮ์สุบฮานตลานาบีให้ทําอะไรฮะนบีให้ถือสินอดแล้วการถือสินอดมันจะช่วยบัญชีความดีความชั่วเรายังไงอะ่ะทำไมนบีถึงทําไมนบีถึงให้ทําการถือสินอดในเดือนนี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูคําอธิบายกันนะครับมาดูคําอธิบายเรื่องของการคิดบัญชีการสรุปความดีและความชั่วของเราเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยครับมลเนี่ยให้มลาลกัสเนี่ยนะครับ ทำคิดบัญชีเรา3ขั้นตอน3มสเตปด้วยกันนะครับสมรอบด้วยกันสเตปที่1นะครับเราจะให้มาร์กัสเนี่ยคิดบัญชีเป็นรายวันก่อนบัญชีของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดือนชะบานนะพี่น้องเดือนไหนๆหนเนี่ยบัญชีจะถุกรวบนะครับในรอบวันเนี่ยกี่ครั้งพี่น้องสองครั้งตอนเช้าหลังซุบฮีตอนเย็นหลังอัสรี วักตูเนี่ยสองเวลานี้หลังอัส,สรีนะและก็หลังซุบฮีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่การเงินของเราจะถูกรวบรวมสรุปในรอบวันกี่รอบครับวันวันหนึ่งกี่ครั้งครับวันหนึ่งสองครั้งหลังซุบฮียามเช้าหลังอัส,สรียามเย็นนั่นคือบัญชีเราจะถูกสรุปเป็นรายวันวันละกี่ครั้งวันละสองครั้งในรอบวันก่อนต่อมาอันที่สองนะครับ บัญชีเราก็จะถูกสรุปเหมือนกันนะครับบัญชีเราก็จะต้องถูกสรุปเหมือนกันนะครับในรอบสัปดาห์ในรอบสัป,ปดาห์คือทุกวันเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันอยู่แล้วก็เลยมีสุนทให้อ่านอัสการใช่ไหมมีอัสการม,กมีบทดําลึกมีบทซิเกตเฉพาะที่ทานบีอ่านเยอะๆหลังอัส,สรีและหลังสุบฮีเห็นไหมมันมีจุดเชื่อมโยงนะนบีแห่อนอัสการยามเชา้าและยามเย็น อ่นลิกุลลอพิเศษหลายๆบทด้วยการยามเช้าและยเย็นเพื่ออะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อลอสสุนตลาจะให้มรดกคิดบัญชีในรอบรอบเช้าและก็รอบเย็นเห็นไหมไม่ใช่คิดบัญชีเฉยๆในพี่อ่านดูอาในช่วงและก็ซิกิเตในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับต่อมาช่วงที่2นะครับก็คือในรอบสัปดาห์ในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับลอสจะให้มรดกอย่คิดบัญชีเรากี่ครั้งครับต่อนึ่งสัปดาห์สองครั้ง คือรายวันเนี่ยสองครั้งเลยใช่ไหมรบสัปดาห์เนี่สองครั้งคือเยอมันอิสเนนนะครับวัวเยอมันคามิสวันจันทร์และวันพฤหัสก็เลยมีฮะดิษนะครับรายงานจากทิ้งท่านหญิงไอชะรถยนต์หลวงอันฮานะครับก๊าเท่านนางกล่าวว่าการอันนบีอุสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะตะฮรรบสอันอิสเนนวันคามิสนะครับท่านนบีนะครับจะเพียรพยายามจะทำการถือสัญอดเป็นพิเศษเลย ทุกวันอะไระครับเยอมันอิสเนนวันจันทร์วันคอมิสและก็วันพฤหัสฮะดิษรายงานจากท่านหญิงไอชับอกว่าท่านนบีเนี่ยจะทําการเฉลิมฉลอในรอบสัปดาห์พิเศษเลยวันอะไรครับวันจันทร์วันพฤหัสนะครับเฮ้บวชวันจันทร์พฤหัสมีอะไรนะอ๋อเป็นวันที่มรดกจะรวบรวมบัญชีรอบในรอบสัปดาห์นบีก็ให้ทําการเฉืิมฉอดเห็นไหมในรอบสัปดาห์นั้นก็มีการเฉลิมฉอตรงกับวันที่ บัญชีจะถูกรวบรวมในรอบสัปดาห์งั้นมาถึงตัวใหญ่เลยในรอบปีนะฮะในรอบปีเลยอเลอร์จะคิดบัญชีใหญ่ที่สุดปิดบัญชีเลยนะครับในวันเดือนอะไรฮะเดือนนี้เลยเดือนชาบานอเลอร์จะปิดบัญชีในเดือนชาบานดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับดังนั้นเมื่อเดือนชาบานเดือนเนี้ย เป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบตลาจะให้มรักัดคีดบัญชีของเราสุนนะแรกที่ต้องปฏิบัตินะครับอุฮิบุอิยุรฟาอามะลิอุอานาซออิมดึงมาจากฮะดิษบนนี้เลยนบีชอบที่จะให้นะครับการงานของเราถูกยกไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตลลาในสภาพที่ฉันทําการถือศินอดสุนนะที่หนึ่งคือการถือสินอดในเดือนชะบาน ครับซึ่งหลายๆรายการก่อนหน้านี้นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเราสามารถทําการถือสอดวันหนึ่งวัน,ว,นวันไหนได้บ้างแต่พี่น้องนะครับมาดูฮะดิษบทนี้นะความสําคัญของการถืถสรอสวดในเดือนชะบานเนี่ยถึงขั้นว่ามีหะดิษบทหนึ่งนะครับที่กล่าวว่าแค n a น a ารอสุลล h อฮ l l a l ลลัลล l a ฺุอะลัยซัลลัมยาสู t มูฮัตตะล l นากูลละยุฟตนะครับเราเนี่ยนะครับ ท่านอาาัสซาดามเนี่ยนะครับทำการถือศีลอดฮัตตาณคตณจนทั้งเราจนทั้งว่าเราจะกล่าวว่าลายุสเตอร์เหมือนท่านนบีไม่ได้แก้เลยหมายถึงว่านบีบวชเยอะมากเยอะมากเลยแทบแทบจะไม่หยุดนะฮะคือบวชเกือบทุกวันเลยนบีบวชเยอะมากๆวายุสเตรุหรือบางครั้งนบีไม่ได้บวชฮัตตาณคุณลายซูมบางครั้งก็ไม่ค่อยนบีเห็นท่านนบีทําการถือศีลอดเท่าไหร่นะครับว่ามารอไอตู และฉัน,นไม่เคยเห็นรสมุลลีซลละฮุอะลยะซัลลัมอิสตคกมะละซียามะชฉฮรินอิลละระมะดัดันบีไม่เคยบวชเดือนไหนทั้งเดือนเลยนอกจากเดือน ر ม ض ا อเท่านั้นว่ามาเราไอทูฮูอักษรอซีอามันมินฮูฟี ش ع บานฮะดิษบันทึกโดยอิหมัมบุคฮรีอันบุคฮรีและฉันไม่เคยเห็นว่าท่านบีเนี่ยนะครับถือสินอดมากไปกว่านะครับ ถ้าไม่นับเดือนอมฎอนด้วยเนี่ยนะฮะนบีจะบวชเดือนชาบานเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับนบีบวชเต็มเดือนถือสุดอดเต็มเดือนคือถือสุใดนดเดือนรอมฎอนแต่ส่วน11เดือนที่เหลือเนี่ยหะดีษบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครจะนบีเนี่ยจะทําการถือสุดอดเดือนใดเลยมากไปกว่าเดือนชาบานอีกแล้วหมายความว่าเดือนชาบาน,นี่แหละนะครับ เป็นเดือนที่ท่านนบีนั้นทําการทีสุดเป็นพิเศษหลายวันเกือบทั้งเดือนเลยท่านนบีจะทําการทีสุดในเดือนอะไรครับในเดือนชะบานนะครับฮะดติสบันทึกโดยอิหมัมอันบุคอรีจากฮะติด,ดังกล่าวนะครับก็ชี้ให้ว่าเราทุกคนสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทําการทีสุดในเดือนชะบานวันนี้เข้ามาแล้ววันที่11วันแล้วบางท่านอัลฮัมดุดลิลละนะครับ ทำการเทศอดสองวันแล้วอัลฮัมดนดิลละบางท่านทําการเทศอดแล้ว3วันบางคนห้วันอัลฮัมโนดิลละหรือบางคน6วันแล้วก็มีหรือบางคนใช้โอกาสในการบวชชดใช้กอดะของปีทีแล้วที่ขาดเช่นพี่น้องมุสลิมที่มีประจําเดือนไม่ได้ไม่สามารถทําการเทศอดได้ในปีที่แล้วขาดไป5วัน6วัน ก็บางคนก็ใช้โอกาสนี้ในการถือสิดชดใช้กอดก็ถือว่าสามารถกระทําได้นั่นเองนะฮะดังั้นพี่น้องที่รักและมีเกติทุกท่านครับเมื่ออะไรฮะเมื่อสุนนะแรกเนี่ยท่านอบีให้ทําการอุจสิดในเดือนชาบานถามว่าเอ๊ ผ่านไปสิบวันแล้วอ่ะเรายังไม่ถือสุดเลยได้ไหมได้พี่น้องบางคนอาจจะติดขัดเจ็บข้ายอยากจะถือสุดอดนั่แหละผมเชื่อเลยเกินว่าพี่น้องรู้จักสุนนะอันนี้ดีแต่บางคนก็เดินทางอยู่บ่อยครั้งบางคนก็ทํางานหนักในช่วงนี้จะทําการถือสุดอดนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สักทีไม่ว่าการดับเลยที่เรามีเนยตมีเจตนาจะทําการถือสุดอดต่แต่ยังไม่ได้เริ่มก็พรุ่งนี้นะครับเริ่มเลยแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสด,ด้วยเริ่มเลยแล้วกันพี่น้อง ได้โอกาสเลยพรุ่งนี้วันพฤหัสด้วยเดือนชะบานด้วยได้สองรายการเลยวันพฤหัสด้วยเดือนชะบานด้วยบางคนถืออดชดใช้อีกก็เข้าก็ไปได้อีกถือซื้อดชดใช้ไปวันพรุ่งนี้ก็ได้เลยนะครับพี่น้องครับนะดัะงนั้นพรุ่งนี้ใครพร้อมบ้างพรุ่งนี้ใครพร้อมบ้างที่จะทําการถือสื้อดซุนนะในเดือนชะบานบางคนมาถามอาจารย์เนียดยังไงเนียดยังไงดีนะครับ พี่น้องครับการตั้งเจตนาในการถืองสันอดเนี่ยเราตั้งเจตนาในใจบอกกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาฉันจะทําการถืองสันอทเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาอัลฮามดุลิละนะครับอัลลอฮฺทรงรู้ในหัวอ,อกของเราว่าเราคิดต้องการที่จะทําอะไรนะครับนะเรามีความตั้งใจที่จะทําการถืองสันอดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่ออัลลอฮฺตาอาลาทักว่าเราเนีตแล้วนะครับอินชาอัลลอฮฺนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทําการถื่นสนุนนะในเดือนชาบ้านนะครับการตือสสนุดก็เหมือนเดินรมัดรอนก็ตื่นมาสะฮุดตื่นมารับประทานอาหารตอนหัวรุ่งนะครับก่อนแต่หัวรุ่งเนี่ยหมือถึงว่าต้องก่อนซุบเฮีนะหลังซุบเฮีไม่ได้เพราะใช้คําว่าหัวรุ่งเนี่ยบางคนบอกว่าหลังซุบเฮีไม่ใช่นะพี่น้องต้องก่อนอาซารก่อนเข้าวัคตูซุบเฮีนะครับมาทานอาหารสะฮุดให้เรียบร้อยนะครับพอทานอาหารเสร็จปุ๊บอาจจะมีช่วงเวลาพักสัก สิบนาทีก่อนเข้าอาซานก่อนเข้าวัตวูอันนี้จะเป็นการดีระหว่างนั้นนบีทาอะไรในบีเขาอ่านอัลกุรอานและนะครับหรือบางคนก็อาจจะล้างหน้าแปรงฟันเต็มตัวไปละหมาดอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสามารถได้อ่านอัลกุรอานสักหน่อยหนึ่งก่อนเข้าวัตูสุบฮีก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องนะครับตื่นขึ้นมารับประทานอาหารแล้วอย่าลืมละหมาดตัจุดอย่างน้อยๆสองลก็อัดอย่างน้อยๆนะ ละหมาดตาหยุดสักสองแล้วก็อัดวิตตอรอีกสักสามแล้วก็อัดอินชอัล้อได้ถือสันอุด้วยได้ละหมาดตาหยุดด้วยได้ขอุอาด้วยแล้วก็สามารถละหมาดซุบาฮีในเวลาของมันได้อีกด้วยนะครับอินชอัล้อนะครับผมเชืเ่อเลยกันว่าจากฮะดิษตรงนี้คงจะทําให้ผมและก็พี่น้องที่ฟังรายการหยุดณเวลานี้คงจะได้จุดเริ่มต้นสักทีบางคนบอกยังไม่ได้เริ่มบวชเลย ก็พรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับอินชอนลอวันพฤหัสพอดีเลยนะครับอินชอนลอนะครับพี่น้องครับเมื่อนะครับทราบแล้วว่าสุนทรที่หนึ่งนะครับคือการถือส้นอดนะครับในเดือนในเดือนในเดือนชะบานตรงนี้นะครับก็เลยนะครับมาดูกันว่าสุนทรอื่นๆล่ะนะครับที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเป็นการเป็นการทำเพื่ออะไรครับ เพื่อไปปิดช่องโหว่ของบัญชีของเรานะเรื่องของการตรวจสอบนะถามว่าทาไมต้องปฏิบัติคุณงามความดีเยอะเป็นพิเศษในเดือนชาบานเพราะอะไรครับอยากจะให้หนึ่งทำอิบัดัตครบถ้วนด้วยขอดูอามากๆด้วยอิสติกฟารตอบัตให้เชื้อเดือนนี้เพื่อที่จะให้บาปของเราที่ทำมาตลอดทั้งปี12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องให้รถเนี่ยอิสติกฟารลเราให้เราประทานเมอรฟิร์ประทานอภัอยโทษให้กับเราและพี่น้องทั้งหลาย อันนี้สาคัญมากๆนะบางครั้งเราทําบุญเยอะพี่น้องทําบุญเยอะแต่บาปเราก็เยอะแต่เราไม่ได้ตอบัตเลยเราไม่ได้อิสติกฟัสเลยอันนี้ก็เสียดายนะนะครับเราทําความดีเยอะความช่วยที่เราผิดพลาดในเล็กน้อยที่ทําอยู่ทั้งเจตนาและไม่เจตนาแต่ถ้าเราไม่ขยันในกนารอิสติกฟัสแล้วก็ตอบัดกับตัวต่อร,รัศุบฮานุเวลาบางครั้งเราก็าเหมือนว่าจะพลาดไปเหมือนกันเนาะเพราะอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราทุกคนอัลลอฮ์เนี่ยพร้อมที่จะอภัยให้กับเราทุกๆคนเลยพี่น้องเพียงแค่เราเนี่ย เอ่ยปากบอกกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลานะครับบอกตอนที่เราสูญจุดต่ออัลลอฮ์ก็ได้บอกกันที่เราละหมาดทายจุดกลางคืนก็ได้หรือตอนขอดุอาเวลาหนึ่งเวลาใดพี่น้องก็สามารถอิสิกฟาร์ต่อบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาตาลาได้ตลอดเวลาเลยนะครับประตูของการตอบาบบาบุตตอบาประตูของการตอบาในะพี่น้องเปิดกว้างให้กับเราทุกคนประตูการตอบาในพี่น้องเปิดกว้างให้กับเราทุกคนเลยนะ งั้นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยทำความชั่วมาเยอะในชีวิตปีนี้อย่างเดียวก็ทําบาปเยอะมากไม่อายที่จะเตาบ้าบางคนบางคนบอกว่าฉันอายที่จะเตาบ้าฉันผิดเยอะสเหลือเกินละหมาดก็ยังไม่ครบหิยาบก็ยังไม่คลุมนะฮะบัพพูชายบางคนก็ยังต้องเกณงขาสั้นอยู่บางคนยังติดยาเสพติดอยู่ ฉันคงอลอ์ลอคงจะไม่รักฉันแล้วมัง้งคงจะไม่ไม่ไม่ไมต้องตอบัตรก็ได้ฉันคงจะเป็นคนดีไม่ได้ไม่ได้แล้วแหละพี่น้องอย่าคิดแบบนี้นะพี่น้องอย่าคิดแบบนี้นะพี่น้องนะครับอลอ์ลอเนี่ยความเมตตานะครับเนา<น>ะค,นนความเมตตาของอลอ์เนี่ยครับมาก่อนความกดเกร้วของพระองค์นะครับเนาะบางหาดิษบางบทบอกว,ว่าความเมตตาของอลอนนยจะมา จะมาก่อนความกดก้ิวของพระองค์นะครับเนาะแล้วเราก็ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาด้วยอัลลอฮฺมารุฮีมเราผู้ทรงเมตตากรุณากับเราทุกคนนะครับเนาะแล้วก็พร้อมที่จะประทานเมักฟิรอการอภัยโทษให้กับเราไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นผู้รู้มากเราจะเป็นผู้รู้น้อยเราจะเป็นคนที่จบนอกนจบเมืองไทยไม่เกี่ยวเราจะเป็นอิหม,ม่ามเราจะเป็นมะมูมไม่เกี่ยวพี่น้องคนใดที่ทําความผิดนะครับเนาะทวาบุญน,นะครับ เขากลายเป็นคนที่ดีได้นะกลายเป็นคนที่ดีเลิศไปเลยก็ได้คนที่เคยทำความผิดมังกรนะครับเนาะกุลูบานีอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยคอตโตมีความผิดกันทั้งหมดนะครับวะแล้วก็วะใครคอตโตอินอัตตัวาบูนแล้วก็คนที่ทำความผิดกลายเป็นคนที่ดีได้ต่อเมื่ออะไรครับเขาจะกลายเป็นคนที่ดีที่สุดเลยต่อเมื่อคุณอะไรครับตาวาบูนทำการต่อบัดกับตัวต่อรถสุฮาณาวตาลา นะครับสุนัตที่หนึ่งเดนชาบานคือทําอะไรครับทําการเที่ยสุดอดนะครับ2ต้องทําการตอบอิสติกฟาสและก็ตอบัตกับตัวตอรอสฟูบานะหัวตาลาฮาัดดิสบางบทท่านบีใช้ตัวบทฮัดดิสบอกว่าท่านนบีนะครับหลายเะท่านนบีทำการอิสติกฟาสต่อรอสฟูบานะตาลาเนี่ยในวันหนึ่งนะอักษรมินสบายอนะัมรรอนะครับวันเนี่ยมากกว่า70ครั้งอนะ่ะท่านนบีทําการเที่ยสุดมากกว่า70ครั้งเลยท่านนบีนะผมกําลังจะเข้าประเด็นเรื่องของการซอดอก๊อ พอดีเลยนะครับว่าสดอกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะปฏิบัติกันนะครับในเดือนรอมฎอนทุกคนก็จะออกซากาดทุกคนก็จะจ่ายสดอกรกันนะครับช่วยเหลือพี่น้องกันส่วนใหญ่ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเยอะไหมได้ผลบุญเยอะมากๆเลยพี่น้อง แต่เดือนนี้แหละเดือนที่ผู้คนมักจะหลงลืมคือเดือนชะบานเดือนนี้ก็มีผลบุญเยอะเบิดกันนะครับมีผลบุญเยอะเหมือนกันยิ่งนะครับเราเป็นการสดกอที่ นะครับให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะครับเพราะการสนดกของพี่น้องเนี่ยนะครับมาช่วยดูแลทีวีให้พี่น้องได้มีความรู้ศาสนานะครับการที่พี่น้องบร,ริจาค250บาทบร,ริจาค3,000บาทนะครับบร,ริจาค1 0 0 0บาท,บรราบาทหรือแม้กระทั่งบร,ริจาค100บาทพี่น้องรู้ไหมพี่น้องมีส่วนร่วมที่จะให้พี่น้องมุสิมในเมืองไทยหรือพี่น้องมุสิมทั่วโลกที่ติดตามทีวีอยู่เนี่ยที่เรียนรู้ศาสนาอยู่เนี่ยให้เขาได้มาเรียนรู้ศาสนาถ้ากับว่า วันนี้ผมสอนศาสนาอันัมดุลิลละผมก็หวังว่าเราจะตอบแทนผลบุญแต่พี่น้องรู้ไหมทุกคำพูดที่ผมกล่าวไปที่ผมสอนไปฮะดิษที่อ่านไปอันกรานที่อ่านไปนั้น ผลบุญก็จะถึงพี่น้องเหมือนกันเพราะอะไรครับพี่น้องคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนนะครับในการออกอากาศค่าใช้จ่ายในงานศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตเป็นคนที่สอดรักเป็นคนที่บริจาคมาผลบุญทั้งหมดก็จะกลับไปหาพี่น้องทุกคนเลยคนที่บริจาคมากคนที่บริจาคน้อยหรือตามความสามารถของเราทุกคนจะรับ ผลบุญมากมายสเหลือเกินพี่น้องที่รักและมีเกตครับดังนั้นฮะดิษบที่ท่านนีีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะเราอายานะครับจงเผยแพร่จากฉันถึงแม้ว่าอายะเดียวเรื่องเดียวก็ให้สอนศาสนาเรื่องรู้มาเรื่องเดียวก็ให้สอนศาสนานะครับดังนั้นคนที่สอนอันทำมดยดีะนะครับได้รับผลบุญแล้ว คนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสดต่างๆนะครับทีมงานทั้งหมดได้รับผลบุญตรงนี้ด้วยพี่น้องก็ได้รับผลตรงนี้ไปด้วยอันทำดุดินละมากมากเลยหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียแค่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ให้คนอื่นมาเรียนศาสนาพี่น้องก็ได้ผลบุญแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องอย่ามองข้ามนะนะครับบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสําหรับสาหรับเราแต่รู้ไหมว่ามันเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะท่านท่านนบีบอกว่า อด,ดลอัลอลันไครริกาฟาไอลีฮีบุคคลที่เชิญชวนสู่ความดีนั้นเขาจะได้รับความดีเหมือนเขาปฏิบัติเองวันนี้ผมสอนเรื่องถือสิ์อดสนนะในเดือนฉะบานพี่น้องได้เรียนรู้และปฏิบัติตามในวันพรุ่งนี้100คน200คนหรือ1000คนบวชอันทำโดยรลบผลบุญถึงผม ถึงผมคนเดียวหรือเปล่าาถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายการในวันนี้ทั้งหมดคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ช่วยสนับสนุนผลบุญถึงพี่น้องทั้งหมดเพราะพี่น้องเป็นส่วนนะครับองค์ประกอบหนึ่งะครับที่ทําให้รายการวันนี้ถูกถ่ายทอดออกไปได้เข้าใจไหมครับอันทำดีแล้วนะครับยาซักุมลุลอลห์ไครอนนะครับพี่น้องที่รักและมีเกรตทุกท่านครับดังนั้น เมื่อสุนนะที่หนึ่งละก็คือการทําการถือสอดสุนนะในเดือนฉะบานนะครับอันที่สองนาเก้เข้าเลยนะครับก็คือเรื่องของการซดกรกการบริจาคการบริจาคเหมือนที่ว่าอัฟเดลซัลลกรกซกรกเดืนรอมฎอนการบริจาคที่ดีที่สุดคือการบริจาคในเดือนรอมฎอนนะฮะแต่ช่วงอีกช่วงเวลานึงของการบริจาคที่ดีมากๆอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่เราถูกทดสอบจากลอสุบะฮันดาราแล้วเราบริจาคในช่วงที่เรายากลําบาก นค,คนที่เขายากลําบากเนี่ยแล้วเขาสามารถบริจาคในเวลานั้นได้เนี่ยนะครับเราก็จะมองหัวใจของเราว่าเราวันมุ่งมั่นในการทําความดีขนาดไหนเราใช้ผลบุญมากมายเช่นเดียวกันและที่สําคัญมากพี่น้องที่รักเลยมีเกตครับบุคคลที่เจ็บไข้ไม่สบายเราไปหาหมอเราขอดุอาัต่อรสุูบานานาหัวตาลาแต่ฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงเยียวยานะครับด่าวมัรดกุมบิสดาโกา จงเยียวยารักษา,การรคภัยไข้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยนะครับด้วยกับอะไรครับการสดก็ก์การบริจาคในหนทางเกาะลสุบาฮานาวะตาลาพี่น้องดังนั้นการบริจาคไม่จำเป็นต้องรอถึงรอมดอนรอมดอนทุกคนเต็มที่อยู่แล้วแต่เดือนชะบานเดือนนี้สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เจ็บไข้ไม่สบายในยพี่น้องนะครับขยันในการบริจาค เรารักษาพยาบาลด้วยแหละนะครับเราทํากายภาพบําบัดเรากินยาเราดูแลสุขภาพแล้วบริจาคด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะเยียวยารักษาเราทุกคนขอยทุกคนตอนนี้ผมเชื่อกันว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเจอทุกครอบครัวนะปัญหาสุขภาพเจอทุกครอบครัวครอบครัวผมก็มีคนเจ็บไข้ไม่สบายครอบครัวพี่น้องก็มีคนเจ็บไข้ไม่สบายบางครั้งก็อาจจะเป็นคุณพ่อของเราอาจจะเป็นแม่ของเราเองหรืออาจจะเป็นโต๊ะจะเป็นกีของเรานะฮะหรืออาจจะเป็น ตัวเราเองหรือสามีของเราหรือภรรยาของเราแม้กระทั่งลูกของเราบางคนอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายอยู่นะครับดังนั้นฮะดิสลันตินบิบอกว่าจงเยียวยาอาการป่วยของท่านทั้งหลายด้วยกับการสวดกรนี้พ่น้องท่านนบีพูดจริงและเลาพร้อมที่จะรักษาเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือสนนุนัตที่สองคือการบริจาคมากๆนะครับในเดือนนะครับในเดือนชะบานเพราะการบริจาคเนี่ยนะครับมันเป็นการทําความสะอาด สองอย่าง 1. เป็นการทำความสะอาดทรัพย์สินของเราให้มันสะอาดเงินที่เข้ามาแต่ละวันพี่น้องมันมีหลายช่องทางเนาะบางทีเราทำงานด้วยความเหนื่อยเราให้รีสกีมาบางครั้งมีคนให้เรามาบางครั้งไปทำการค้าขายให้เรามาบางครั้งเยเราไม่ทราบว,ว่ามันจะอาจจะมีเงินที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์หรือเงินไหนที่มันม,มเีเงินที่แบบถูกบ้างหรือว่าอะไรที่แบบว่าเหมือนว่าเครื คลางแคลงในเงินทรับสนนของเราหรืออาจจะมีข้อบกพร่องใน,ในการใช้จ่ายเงินของเราอาจจะใช้ในสิ่งที่ดีบ้างบางครั้งอาจจะใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ดีปะปนกันไปนะครับการบริจาคตรงนี้แหละนะครับจะมาช่วยสักฟอกทําให้เงินของเรามีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องที่พี่น้องที่รักเลมิเกตครับเราไปกันต่อเลยนะฮะอัลธรรัมดละนะครับ พี่น้องครับเราไปกันต่อเลยนะครับในส่วนของสุน,นัตต่างๆนะครับที่ควรปฏิบัติการตะกี้พูดประเด็นสรก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าคุณงามความดีของสรก็นะครับมันคงจะเห็นในหลุมโบบหรือมันอาจะเห็นในโลกหน้าแต่ฮะดิสตะกี้ชัดเจนมากอลัลลอฮ์จะเยียวยานะครับอัอลลอฮ์นะครับจะเยียวยานะครับรักษา รักษาเราทุกๆคนนะครับด้วยกับการสดองค้อด้วยกับการบริจาคของเรานั่นเองนะครับอันทำดุลินละนะครับพี่น้องที่รักเรนมิเกตครับเข้ามาสู่ในหะของเรากันต่อนะนะครับพี่น้องมีฮะดิษบทหนึ่งมาฝากนะครับฮะดิษบทหนึ่งมาฝากนะครับรยายงานจากบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับฮะดิษจากท่านอบดุฮุเราะรย์ร,รออันฮุจากท่านอบีมุฮัมมัดส์อลาสซัลลัมนะครับก้อนได้กล่าวไว้ว่า ตุฟตะหูอับบาวะบุญจันนทิยโยมันอิสเนตวัลคอมิสนะครับประตูสวรรค์จะถูกเปิดในทุกวันจันและวันพฤหัสฝ่ายอูฟิรุลิคุลลีอับดินและยุชริกุบิลลาฮิชัยอาอัลลอฮ์สุบฮานาวะตลาจะประทานอภัยโทษยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นบาวของอลัลลอฮ์นะครับ บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะยกโทษให้ทุกคนนะครับในช่วงวันอะไรฮะัวันจันและวันพฤหัสประตูสวรรค์จะถูกเปิดนะครับประตูสวรรค์อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนนะเดือนอื่นๆเนี่ยนะครับวันยมุนอิสลันวันคอมิสวันจันและวันพฤหัสเนี่ยนะฮะประตูสวรรค์จะถูกเปิดแล้วอัลลอฮ์สุบตาราเนี่ยจะประทานมักฟิร่ประทานอภัยโทษนะครับให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาแต่ต้องเป็นบ่าวแบบไหนะ และยชริกูบี ihi, ใช้อาเป็นบ่าวที่ไม่ทําการชีริกต่อลอสบนะุบฮาณหัวตะลาใช้อาถึงแม้เป็นเรื่องเรื่องเดียวเรื่องสั้น,นเๆเรล็กๆ,ๆน้อยๆเขาไม่มีส่วนในการทําชีริกของลอสุบฮาตะลาเลยชีริกเกิดได้3รูปแบบด้วยกัน 1. เกิดจากการที่เรากระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับ ไปทาอิบาด์สิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ทำอิบัตด์ต่อเราด้วยนะครับแล้วก็ไปบูชากราบไหว้สิ่งอื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าทําชิริกต่อเราสุวรรณาลาเอาสิ่งอื่นมามีหุ้นส่วนในการทําอิบาด์ของเราประเภทที่1ประเภทที่2นะครับเราพูดออกมาเป็นวาจา นะครับเรามีกมัลมาณชาดาอยู่กับอัลลอฮ์นะครับปฏิญาณตนนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ท่านอัลบีมุฮัมหมัดเป็นาศาสนทูตของพระองค์ในเวลาในการปากของเราก็ไปไปเคารพนะครับหรือไปปฏิญาณตนศรัทธาต่อสิ่งอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์นี่ก็ชีริกที่เกิดจากลิ้นจากปากของเรา,าใจไหมฮะต่อมาชีริกประเภทที่3 <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือชีริกที่เกิดขึ้นในใจของเราเอติกอดของเราเราในหัวใจของเรามีอัลลอฮ์เต็มเปี่ยมเลย แต่บางครั้งเราก็เผื่อใจไปให้สิ่งอื่นด้วยเช่นเวลาเราอยู่บ้านเราก็อยู่กับอัลลอฮ์เชื่อต่มั่นต่ออัลลอฮ์ขอดวยว่ากับอัลลอฮ์แต่เวลาเราไปลงทะเลเรากลับไปขอกับอะไรครับเจ้าฟ้าเจ้าทะเลที่เราเชื่อกันบางคนไปเชื่อพูดผีปีศาจอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าชิริกด้านความเชื่อดังนั้นชิริกทั้งสามด้านใหญ่ๆเนี่ยพี่น้อง นะครับทั้งเกิดจากการคำพูดการกระทําหรือที่เอติกอสยึดมั่นอยู่ในใจเนี่ยนะครับอย,อย่างเงยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนาะเราจะไม่รับดุอาของเรานะครับนะครับเราไปกันต่อเลยนะครับพี่น้องที่รักและมีเกตครับตะกี้ฮะดิษยังไม่จบที่อธิบายพี่น้องนะครับว่าประตูสวรรค์จะถูกเปิดในวันทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัสใช่ไหมนะฮะแล,และอัลลอฮ์จะประทานพภ,ภัยโทษประทานมังฟิรร ฝ่ายอฟิร uh ุล uh ิกุลีอับด <inn> ินฮะดิษใช้คำว่าลิกุลีอับดินบ่าวทุกคนแสดงว่าผมก็เป็นบาปของลอสมุมาตาลาพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่ก็เป็นบาปของลอสมุมาตาลาเนี่ยเราจะจะลดบาปให้กับเรานะความผิดพลาดเราจะประทานมักฟิร์ออภายัยโทษให้กับเราทุกคนเลย แต่เราจะต้องไม่ไรก่อนนะครับละยูชริกูบิฮิและยูชริกูบินแลาฮิชัยะจะไม่ทําการชริกต่อลอสพาตาลาพี่น้องเพราะชริกนี้เป็นรุ่นมุลนอาซิมบาปใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือการทำเชิีกต่อลอสพาตาลาไปเชื่อสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ไปบูชาสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์นะครับไปกล่าวสิ่งอื่นว่าเป็นพระเจ้าหรือไปยอมรับว่าเขามีบทบาททําให้เราเป็นให้เราตายหรือให้เขาเกิดโทษกับเราได้เนี่ย เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับเราได้ถ้าเราไปเชื่อสิ่งเหล่านี้พี่น้องเนาะถ้ากับว่าเราทำชีริกต่อรอสุบานในวตดตาลาังนั้นต้องปราศจากชีริกนะครับหนึ่งแล้วนะครับบางคนนี้จะไม่ชีริกนะครับถ้าเป็นแบบนี้อัลลอฮ์พร้อมเลยนะครับยะฟิรุลิกุลีอับดิลละยุชริกุบิลลาฮิชัยอาคนที่ไม่ทำชีริกบาวประเภทนี้อัลลอฮ์ะจะจะยกโทษให้เลยอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์อัลอลอฮ์จะดีมากอัลลอฮ์เมตตาม,มากพี่น้องไม่น่าสุด,สด บางทีผมก็คิดเอ้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีมากนะครับแต่แลอ์เนี่ยความเผยแผ่ความเผมเื่อแผ่ของอัลลอฮ์ความเมตตาของลอ์คือสูงส่ง,สงมันยิ่งใหญ่เสเหลือเกินและคนทั่วโลกพี่น้องมุสลิมกี่พันล้านคนความผิดเราก็เยอะแต่แลลอ์นะครับเป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้พิบาลของเราเป็นอิละเป็นรบของเราเนี่ยนะครับมาชอลอสเพรา์ยังทรงเมตตาเลยทั้งที่เราเนี่ยทำความผิดก็เยอะนี่คือความเมตตาของลอสซาฮาจริงๆเลยนะครับอิลลัรอจูลนัน นอกจากว่าคนคนประเภทนี้เรา,าจะไม่ไม่อภัยให้กับเขาใครรู้ไหมนะครับรอจูอินละรอจูลันนะครับนอกจากคนคนนี้นะครับแคน,บานาเบยนะฮูว่าเบยนะคีฮีเขากับพี่น้องของเขาชาฮนาะชาฮนาะนะครับก็คือชาฮนาก็คือบคุคคลที่มีความกรดเกลียวกับพี่น้องของตัวเองนะครับเนาะ บุคคลประเภทน,นี้เอเล็กก็จะไม่รับดุอาหนึ่งละสองเอเล็กก็จะไม่อภัยให้กับเขาด้วยทั้งที่เอเล็์ตะกี้บอกว่านาบีบอกว่าเอเล็์จะฝ่ายกฟิรุลิคุลิอับดินล,ละยุชริกุบิลละละยุชริกุบิลละนะครับใช้อ,อาอเล็์พร้อมที่จะให้กับบาปของทุกคนที่ไม่ทำชิริกคนประเภทน,นี้เอเล็ะ์จะอภัยให้ทั้งหมดเลยแต่มีวงเล็บต่อว่า คนคนนี้ไม่ทําชีิตแล้วเขาจะต้องไม่กรดเคืองทะเลาะเบาะแวง้งตัดขาดกับพี่น้องของเขาเองนะครับเนาะนะอันตรายมากๆนะเฟยกูนนะครับจะมีเสียงนะครับประกาศออกมานะครับว่าอัอซิรูฮาเซนฮัตตายสตอลีฮา ah รอก่อนนะครับ นะครับจะถูกเลื่อนไปก่อนเวลาที่จะอภัยเนี่ยจะถูกเลื่อนไปก่อนอเล็กก็จะให้เหมือนกันนะแต่ยังไม่เวลานี้รอจนกระทั่งว่าสองคนนี้จะคืนดีกันฮัตตายสตอรีฮาพอสองคนนี้เขาคืนดีปุ๊บนั่นแหละอเล็กก็จะอภัยให้เราเองแต่ดใดที่เราไม่อภัยให้กันและกันนะครับอเล็กก็จะไม่อภิานอภยัยโทษให้กับเราทะเลาะกันสองคนถ้าคนหนึ่งอภัยให้และอีกคนหนึ่งไม่อภัยให้ คนที่ไม่อภัยให้คนอื่นนั่นแหละนะครับคนคนนั้นนะครับดังนั้นดังนั้นจะมีเสียงประกาศบอกว่ารอก่อนเลื่อนไปก่อนนะครับยังอัลลอฮ์ยังไม่ให้อภัยกับเขาฮัตตาจนทั้งว่ายัสตอริฮานสองคนนี้จะมาคืนดีกันก่อนอัลลอฮ์ก็จะประทานอาภัยโทษให้กับคนคนนี้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักแลมเกตครับเดือนนี้นะครับ เมื่อนะครับสุนนะของเราถําทการถือสนุดแล้วบริจาคแล้วนะครับถือสนอดได้ยาวๆให้หลายวันที่สุดได้ยิ่งดีเลยหรือวันจันทร์วันพฤหัสก็ได้นะครับเสร็จแล้วทำไงพี่น้องเสร็จแล้วใครที่รู้สึกว่าใจตัวเองไม่สะอาดนะครับอาจจะรู้สึกตัวเองไปเกี่ยวข้องกับชีริกหรือไม่อย่างไรเนี่ย พยายามอิสิกฟาดต่อบัดกับตัวตัวเวลาตัวสอบตัวเองนะครับและที่สำคัญนะครับคนหนึ่งคนใดที่ทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องของตัวเองและถึงขั้นตัดขาดเนี่ยจากฮะดีสบทนี้นะครับแส,สดงว่านะครับแส,สดงว่า ถ้าเราต้องการกลับตัวเป็นคนดีในเดือนนี้บวชเยอะทําอามันทั้งหลายต่างๆนานาและต้องการให้ได้รับมักฟิรชจากอลอสุบฮาณาวาตาลาได้รับการอภัยโทษจากลอสุฮาตาลาเนี่ยนะครับเราทาความดีเยอะแต่ทําไมเราไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะหัวใจเรายังยังโกรธเคืองคาใจกับพี่หรือน้องของเราอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราไม่มีอะไรแล้วอภัยให้แต่คนอาจจะพี่เราหรือน้องเราที่ไม่ถูกกับเราเนี่ย เขาไม่ยอมอภัยให้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาส่วนตัวเราก็ทำดีรล้วถืว่าเราอภัยให้แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเนาะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่ณนะเวลานี้นะครับจะเป็นพี่รอน้องเราที่ทะเลาะกันอยู่บางคนถึงขั้นตัดขาดนะจากให้ทุกคนกลับมาคืนดีกันนะครับเราบางคนรักษาฟอร์มกลัวจะอายกลัวเออตัวเองพูดไปแล้วไม่จัดคํากษัตริย์จะไม่ตัดคําบางคนพูดแบบนั้นพี่น้องนะครับไม่ได้นะอาลม์อมองเราอยู่ มากัดปันทืบทั้งหมดนะครับอย่าอายที่จะเป็นคนดีอย่าอายที่จะกลับตัวอย่าอายที่จะกลับมารักพี่น้องของเราเองอดีตอาจจะผิดพลาดอดีตอาจจะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวแต่วันนี้ทราบาฏิสวันนี้รู้แล้วว่ามันอันตรายถึงขนาดไหนแล้วรู้ถึงคุณค่าของมันด้วยก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาคืนดีกันอย่าได้ทะเลาะเบาะแวงกันเลยนะครับอินชอนล้อนะครับ น,ะะนี่กิทาเดสอีกบทหนึ่งนะครับที่มาอธิบายนะครับนะฮะมาอธิบายสิ่งที่นะครับเ,เราควรปฏิบัติกันนะครับสแสดงว่านะครับประเด็นเรื่องของการเคลียร์ตัวเองเคลียร์ระหว่างเรากับอัสลมฮาตาลาให้บริให้ปลอดภัยจากการทําชริกต่ออัสลมตาลาแลวก็เคลียร์กับเพื่อนพี่น้องของเราที่เป็นทักกุลอาดัมอาจจะเป็นพี่น้องของเราหรือเพื่อนฝูงคนในองค์กรที่อาจจะทะเลาะเบาแวงกัน มีปัญหามีปัญหากันแร้กันเนี่ยให้พยายามมาอัฟอภัยกันแล้กันไม่ต้องรอวันอีฐส่วนใหญ่แล้วไปมาอัฟกันวันอีดพี่น้องไม่ต้องรอวันอีดเคลียร์กันในเดือนชาบานนี่แหละนะครับจากที่บาปเราก็จะได้ลดบาปให้นะครับอาชีพผิดอยู่แล้วเราก็จะล้างความผิดของเราให้ไม่ต้องรอไปถึงรอมฎอนนะพอรอมฎอนปีบัญชีใหม่แล้วส่วนปีนี้ขอปิดบัญชี บาปบุญความดีและความชั่วของเราให้เสร็จสิ้นในเดือนนี้ก่อนเลยนะครับอินชอัล์นะครับประการต่อมานะครับซุนนะอีกนะครับที่นะครับมาดูกันว่าบรรดาสลัฟนะครับในยุคต้นอุลามะปราดมุสลิมนะครับผู้รู้นในอดีตเขาปฏิบัติตนอย่างไรกันนะครับท่านสลามะอิบนูกูเฮนนะครับกล่าวว่าเขาหมายถึงว่าเขาอยู่ในช่วงสลัฟในช่วง300ปีแรกเนี่ยเขาจะเรียกเดือนชะบานว่าเดือนแห่งนัก อ่านอันลกุรอานเดือนรอมเดือนเดือนอะไรฮะเดือนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานที่เราประทานอัลกุรอานลงมาใช่ไหมแต่ชาบานเนี่ยบรรดาสลัฟเนี่ยให้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งนักอ่านอัลกุรอานหมายความว่ารอมฎอนเนี่ยเริ่มอ่านกุรอานกันแล้วเริ่มอ่านกุรอานกันแล้วพี่น้องไม่ต้องรอถึงไอชาบานเริ่มอ่านกุรอานกันแล้วไม่ต้องรอถึงรอมฎอนรอมฎอนอาจจะรอบสองรอบสามไปแล้ว เดือนชะบานในขอให้ได้อ่านกันก่อนนะครับบางคนบอกอ่านไม่เกง่งอ่านทีละนิดก็ได้อ่านทรวสั้นๆก่อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนาะหรือบ,บางคนบอกว่าฉันอ่านไม่ค่อยคล่องเลยชวนคนอื่นมาอ่านนะครับอ่านไปช่วยดูกันไปนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนัแนะกับคนข้างบ้านหรือไปอ่านที่มัสยิดนะครับเนาะ เพื่อที่จะให้เราอ่านผิดอ่านถูกมีคนได้ช่วยแนะช่วยดูแลช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเราอันนี้ก็สามารถกระทําได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดาสลับเนี่ยเขายกให้เป็นเดือนของนักอ่านอัลกุรอานเลยนะครับต่อมานะครับท่าน r, อัมรอิบมุกอกสนะครับก็บอกว่าเมื่อถึงเดือนช้าบานนะครับพวกเขาจะเลือกทําการค้าขายและจากขยนันอ่านอัลกุรอาน หมายถึงว่าทุกคนที่ทาพ่อค้านักธุรกิจนะครับพอเดือนชาบานปั๊บเนี่ยเริ่มสโลงานเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดบงานให้เบาๆลงบางคนก็วางงานเลยบางคนก็เพลอพลางานหน่อยแล้วก็โฟกัสเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเลยอัล๋อพี่น้องนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเดือนนี้อ่านอัลกุรอานอันลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่สะอาดให้ได้รับผลบุญเพิ่มตาช่างความดีในเดือนชาบานเพราะอะไรครับเพราะจะปิดบัญชีแล้ว ความดีบางคนมีน้อยการอังกราฟเนความดีมันเพิ่มเร็วพี่น้องในงั้นนะครับเดือนนี้ตาบาตกับตัวตราชลาทําความดีให้เยอะอ่านอังกราดให้เยอะเพราะอะไรล่ะอังกราดมันโอกาสได้ผลบุญง่ายไงพี่น้องหนึ่งคำอ่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งอักษรฮะหนึ่งอักษรนะหนึ่งอักษรเนี่ยได้สิบความดีคิดดูแลกันหนึ่งอักษรได้สิบความดีนะครับแล้วฟันธงขีอักษรแล้วพี่น้องเยอะมากนะครับและคนที่อ่านไม่เก่งคูณเข้าไปอีก ทวีคูณเข้าไปอีกพี่น้องที่รักลนไไมเกตดนะงนั้นอ่านอันกรานให้เยอะๆนะครับในเดือนชะบานตรงนี้นะครับกี่ข้อแล้วพี่น้องเทีสินอดสุนนะนะครับสอดคอบริจาคนะครับแล้วก็ทบทวนตัวเองเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์สวาตลาว่ามีข้อผิดพลาดกับอัลลอฮ์หรือไม่ก็ให้อิสติกฟัดต,ต่อบาซะให้ต่อบานะครับแล้วก็ประการต่อมา ถ้าผิดใจกับพี่น้องของเราก็ให้มาอัฟให้อภัยกันและกันนะครับและก็ประการที่5ก็คือทําให้เรานั้นอ่านอังกุรอานให้เยอะที่สุดเท่าที่จะอ่านได้ผมเชื่อเลยกันว่าถ้าพี่น้องสามารถข้อต่ำอังกุรอาน30ยุสอ่านจบในเดือนชะบานบางทีเรามาดอนมาเนี่ยพี่น้องอาจจะสองอ่านสองสามจบก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอ่านอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่อ่านเนพอดีพอดีเนาะอย่าอ่านรีบจนเกินไปนะครับบางคนก็มีเทคนิคในการอ่านก่อนพี่น้อง ทินในการอ่านกรอนเราคิดว่าเขาจะอ่านหลังละหมาดห้าวักตูนะครับวันหนึ่งเราละมาดห้าครั้งใช่ไหมพี่น้องละหมาดห้าวักตูนะครับดังนั Wert ้นผ่านทักปั๊บเนี่ยทุกครั้งละหมาดเขาจะอาะ่านทีละหน้าสองหน้าหลังละม,ดะมะละาดมันก็จะไม่เยอะไงทีละหน้าสองหน้ามันก็จะไม่เยอะแต่พอเราอ่านห้าครั้งต่อวันเนี่ยหววทีละหน้าหรือทีละสองหน้ามันกลายเป็นห้าหน้าสิบห,หน้าหรือยี่สิบหน้าจบหนึ่งยุสเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมอย่างนั้นถ้าอ่านทีเดียวเยอะๆบางคนก็อ่านได้ครั้งเดียวมันก็ล้างไ แต่อ่านทีละน้อยๆทีละหน้าสองหน้ามันจะไม่ล้าแต่ว่าขอเพิ่มความจี๋วันละห้าครั้งแค่นั้นเองนะครับพี่น้องที่รักในมิเกครับตัวนี้พี่น้องทักทายมาทางโซเชียลมีเดียนะครับมาชอนล้อนะครับคุณดวงตานะครับจากปทุมธานีชัดเจนค่ามาช้อนล้อคุณดวงตาอันนก็อยู่กับเราตั้งแต่นานแล้วมาชอนล้อนะครับยังเรียนศาสนาอยู่มาครับคุณเกสนะครับดีมทีมสาลัยกุ้มมานะครับวาอะัยกมุสลามะอราะอมะตุลลอฮ์วะบเริกาตุครับ จากโคราชเลยนครนครราชสีมามาชอวล้โคราชนะพี่น้องมุสซิมน้อก็ยู่นาที่โคราชนะบางคนก็มีฟงมีฟาร์มนะครับมีสวนที่อยู่ที่โคราชนะครับมาชอวล้บางคนก็ขายเนื้อนะครับที่โคราชนะครับคุณอังปรีชาอ่านว่าปีกปีกอ่านคุณอังอะไรกันนะคุณเอยูจีอังสายกุ้มนะครับก็รับสลามนะครับวะเล็กมุสลามวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบะระกาตุนะครับอันฮัมดุลิลละ พี่น้องที่รกักไอ้เมเก็ตครับอันทำดีละค,คําคืนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้อันทำดีละนะครับเชื่อเหลือกินว่านะครับพี่น้องที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นถึงตอนนี้นะครับหลักๆเลยที่เราสามารถปฏิบัติได้นะหลักๆเลยไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากพี่น้องปฏิบัติได้สรุปในคําคืนนี้นะครับสิ่งแรกก็คืออะไรครับเดือนนี้เราจะนะครับ การงานของเราเนี่ยทั้งหมดการงานความดีและความชั่วจะถูกยกไปหางอัลลอฮฺสุบฮานาหุอหัตลานบ,บีเลยมีสุนนะนบ,บีให้ทําการนะครับทําการถือสินอดในเดือนนี้เยอะๆนะครับเรื่องที่หนึ่งนะถือสินอดสุนนะนะครับเรื่องที่สองทำความดีเดือนนี้มากๆด้วยการสซดกอในหุทางของอัลลอฮฺสุบฮานาหุวัตลาประการที่3นะครับให้เราทําการต่อบัสกับตัวต่อลอเพราะว่าบัญชีจะถูกปิดแต่ถ้าอะไรครับ บาปในอดีตมันก็เยอะการตอบาสเนี่ยเป็นการล้างบาปที่ดีที่สุดอิสิกฟัตขอพยโทษถ้าเป็นบาปเยอะๆหนักๆก็ไปให้คำการตอบาสกับตัวต่วอรสุบาฮานาหัวตาลานะประการที่4ถ้าเกิดว่าเราผิดใจกับพี่น้องของเราไม่สบายใจกับพี่น้องของเราหรือเพื่อนฝูงของเราให้มาอาฟัฟนะครับให้ขอให้ขอโทษกล้าที่จะขอโทษคนอื่น และคนอื่นก็ต้องรีบในการอาภัยให้คนอื่นด้วยผมเชื่อเลยกันว่าถ้าเราง่ายในการให้อภัยกับคนอื่นคนอื่นก็จะง่ายในการให้อภัยกับเราเช่นเดียวกันนะครับเนาะและก็ประการที่5ก็คือให้เราทําการอ่านอัลกุรอานในเดือนชะบานเดือนนี้นะครับเพราะบรรดาสลัฟในยุคต้นเนี่ยนะครับบางคนถึงขั้นว่าหยุดงานพักงานของตัวเอง เพื่อมาอ่านอัลกุรอานเดงว่ามันมีความดีงามที่ซ้อนเร้นอยู่ในการอ่านอ,อัลกุรอานอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วก็ชาลสลับในยุคต้นเขาไม่ถึงคนว่าพักงานของตัวเองหยุดงานนะเพื่ออะไรครับเพื่อมาอ่านอัลกุรอานนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักไดมิเก็ตครับหาสุนนะนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทบทวนนะครับชีวิตของตัวเองแล้วก็เพิ่มหาสุนนะนี้เข้าไปเพื่อที่จะทําให้บัญชี ค,ความดีและความชั่วของเรารได้ความดีเพิ่มพูนมหาศาลและความชั่วหายไปด้วยการตอบบัตรกับตัวต่อรองสุฮานาวัตลาและก็มาอัฟขอมาอัฟขออภัยกับพี่น้องของเรานะครับเนาะนะถ้าเรามุ่งมั่นอยู่ที่ว่าเพียมตอบบัตรในความผิดและก็ขออัฟพี่น้องที่ผิดระหว่างพื่นมนุษย์ด้วยกันที่เหลือทำอิบัดัตให้ครบถ้วนสุนัขให้ครบฟอร์ฟร,ฟรดูต้องให้ครบพักสุนัขต่างๆต้องให้ครบ บวกสดกเกเข้าไปบวกอันกรานเข้าไปอีกนะครับบวกทําความดีอื่นๆกับคนอื่นเข้าไปอีกนะพี่น้องมาชอนล้อนะครับพี่น้องก็จะเขาเรียกว่าบัญชีความดีและความชั่วนะครับของปีนี้นะครับก็ทําดยละเรื่องตั้งแต่รอบฎดอนที่ได้แล้วนะถึงตอนนี้มันครบ12เดือนแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องทําเหมือนที่ผมแนะนํรข้างต้นผมเองแหละผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องเองด้วยถ้าทาในจุดนี้ได้อินชอนล้อบัญชีของเราก็จะ ขาวสะอาดมีแต่ผลบุญบาปก็จะถูกตอบัตจะถูกบาปของเราก็จะถูกอะไรครับจะถูกลบล้างไปด้วยการตอบัตของเราด้วยการอิสิกฟาดของเรานั่นเองนะครับอินชอนลอสนะครับสุดท้ายของคำคืนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นถึงตอนนี้ท, Social Media, ท TV, ั้งโซเชียลมีเดียทั้งทีวีอันาสของเรานะครับรวมถึงพี่น้องท,ทุกท่านที่บริจาคมาตั้งแต่คลองหญยเฮอตั้งแต่ร่มเก้าตั้งแต่ ตั้งแต่สมรุรปราการตั้งแต่ฉะเชิงเซานะครับเพชรบุรีนะครับ,บรนะครนะคราชนะสีมาจากสงขลาสตูลพัทลุงนราธิวาสนะครับและอีกหล,หลายจังหวัดอีกหลายพื้นที่ที่ถูกขมาบริจาคในค่ำคืนนี้นะครับขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลานะครับประทานความดีงามให้กับท่าน ท่านเป็นบุคคลที่มีอีมานที่มั่นคงมีอบาดาที่ถูกประรอบนะอัลลอฮฺซุบฮา,า,านะฮุวตาลานะครับและเป็นบุคคลที่นะครับอยู่ในอามาณัณศาสนาตลอดไปนะครับอินชอาลออามินยารับบันอาลามีนนะครับคืนนี้นะครับขออนุญาตจบและก็จากลาพี่น้องทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าและพุธต่อๆไปคำคืนนี้จากลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับอัลลอฮคุมมะบลลิกานอมฎอน โอ้อัลลอฮ์โปรดให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนเปียนีนด้วยเถินอามินยาลบบันอาลามินวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์